สรยุทธโพสต์บอกความรู้สึกชัดเจนหลังรู้แม่แตงโมส่งมือถือให้บังแจ๊กทำเอาสังคมฮือฮาอีกครั้งเมื่อทางด้านทนายเดชาทนายความของคุณแม่แตงโมได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวเผยแม่ยอมรับแล้วเป็นคนส่งมือถือแตงโมให้บังแจ๊กไปต่างประเทศผ่านไปรษณีย์โดยหลงเชื่อว่าจะคุยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคดีทำกลางสังคมแสดงความคิดเห็นรวมถึงดาราหลายๆคนแม้กระทั่งสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ได้รายงานข่าวข้างต้นผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวที่มีคำนึงก่อนรายงานข่าวบอกอารมณ์พี่สรยุทธได้อย่างชัดเจนหรือไม่กับคำว่าเฮ้ยว่าพี่ยุทธรู้สึกอย่างไรโดยเนื้อข่าวระบุว่าเฮ้ยทนายเดชาแถลงได้คุยกับนางพนิดาแม่แตงโมรับแล้วเป็นคนส่งมือถือแตงโมไปให้บังแจ๊กที่อเมริกาโดยส่งทางไปรษณีย์แม่แตงโมอ้างว่าส่งมือถือแตงโมไปให้บังแจ๊กเพราะบังแจ๊กอ้างว่าจะไปกู้หาหลักฐานว่าแตงโมถูกฆาตกรรมทนายเดชาไม่ยืนยันว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนให้แม่แตงโมหรือไม่อีก2วันนางพนิดาจะแถลงข่าวด้วยตัวเองแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีการไปแจ้งความหรือไม่งานนี้ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ต่อกันเป็นจำนวนมากครับในขณะที่ Instagram ของสรยุทธก็ได้โพสต์ว่าถึงพอคาดได้อยู่แล้วแต่เมื่อยืนยันว่าใช่ก็เศร้านะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ